หลอกกันใช่ไหมโอ้โหมีรายงานบอกว่าเอ็มบัปเป้หลอกเปเชต่อสัญญาใหม่นะครับก่อนจะชิ่งไปที่เรอัลมาดริดนะหลังจบฤดูกาลนี้แล้วรายงานข่าวจากฟุตเมอร์คาโต้ครับรายงานบอกว่าเอ็มบัปเป้ตกลงจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเปเชเมื่อกลางปีที่แล้วครับก่อนจะพลิกลิ้นในที่สุดนะครับสถานการณ์ของเอ็มบัปเป้ในวัย25ปีกำลังจะแยกทางกับเปเชในช่วงจบฤดูกาลนี้หลังมีรายงานบอกว่าเอ็มบัปเป้ได้แจ้งไปที่เปเชแล้วเรื่องไม่ต่อสัญญาใหม่และกำลังหารือเรอัลมาดริดเพื่อย้ายร่วมทีมในฤดูกาลหน้าล่าสุดฟุตเมอร์คาโต้ออกมาแฉนะครับโดยบอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางเอ็มบัปเป้นั้นตกปากรับคำกับเปเชเป็นอย่างดีเลยในการต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้บอร์ดบริหารอนุญาตให้เอ็มบัปเป้นั้นกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงที่มีปัญหากันนะครับยังไงก็ตามหลังจากวันเวลาผ่านไปจนล่วงเข้าสู่ปี2024คือปีใหม่เนี้ยทางด้านของเอ็มบัปเป้ไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ครับกรณีนี้มีการลงรายละเอียดเสริมนะครับบอกว่าหลังจบเกมลีกเอิงซึ่งทางเปเชเสมอกับรอลียงเมื่อเดือนสิงหาคมนั้นทางเอ็มบัปเป้ครับได้หารือร่วมกับนาเซอร์เฮลฟี่ประธานสโมสรเปเชโดยฝั่งเป้เนี่ยให้เขามั่นสัญญาว่าพร้อมลงนามในสัญญาฉบับใหม่อย่างแน่นอนทำให้เบื้องบนครับยกเลิกโทษแบนภายในและอนุญาตให้นักเตะเนี่ยกลับมาลงสนามตามเดิมนะครับแต่แล้วหลังจากผ่านไป3เดือนครับเอ็มบัปเป้มีท่าทีลังเลและเปลี่ยนใจในที่สุดแถมตอนนี้กำลังหารือร่วงหน้าแล้วกับสัญญาเรอัลมาดริดถือว่าเป็นการออกมาแฉของสื่อแดนน้ำหอมก็คือสื่อในฝรั่งเศสอีกครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจแยกทางของเอ็มบัปเป้แม้ชื่อผ่านมาเปเชนั้นพยายามหาทางขยายสัญญามาโดยตลอดนะครับแต่สุดท้ายไม่เป็นผลครับพลิกลิ้นจนได้ครับสำหรับประธานเอ็มบัปเป้ครับหลอกว่าเดี๋ยวผมจะขยายสัญญาใหม่ออกไปแล้วกันขอให้ผมกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่นะผมอยากจะลงเล่นโอ้ก็เชื่อใจครับฉะนั้นของประธานสโมสรแต่สุดท้ายผ่านไป3เดือนเอ็มบัปเป้ลังเลและเปลี่ยนใจในที่สุดครับไม่ต่อสัญญาจะไปเรอัลมาดริดอย่างเดียวหลอกกันใช่ไหมเธอนั้นอยากไปเรอัลมาดริดอยู่แล้วใช่ไหมตกลงว่าฉันต้องโดนทอดทิ้งในท้ายที่สุดนะครับตามนั้นเลยครับตอนนี้กำลังจะไปเรอัลมาดริดครับหลอกเปเชไว้ต่อสัญญาแต่สุดท้ายโยกหลอกให้ชอกช้ำแล้วก็ระกำใจจวดๆแฮวัยรุ่น